มเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาเสด็จแทนพระองค์ไปศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ทรงเปิดงานโครงการหลวง53ซึ่งมูลนิธิโครงการหลวงร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์จัดขึ้นระหว่างวันที่4ถึง14สิงหาคม2565ภายใต้แนวคิด The Infinite Definite Rooms ซึ่งเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนายกกิตติมศักดิ์ของมูลนิธิและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีรวมทั้งเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษา12สิงหาคม2565ในการนี้ทอดพระเนตรโซนต่างๆของงานได้แก่โซนเซ็นทรัลคอร์ทจะแสดงนิทรรศการความเป็นงาของมูลนิธิโครงการหลวงเราย่อโปรเจกต์ BCG Green Innovation ผลงานวิจัยกัญชงชมดอกเอเดลไวส์สัญลักษณ์รักแท้ที่ประดับตกแต่งในงานครั้งแรกในไทยการสาธิตประกอบอาหารจากเชฟและการแสดงศิลปะวัฒนธรรมจากนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โซนอีเดนชั้น1จำหน่ายผักผลไม้สดและสินค้าแปรรูปกว่า 3,000 รายการอาทิผลิตภัณฑ์แปรรูปน้ำมันกัญชงเมลอนไต้หวัน101มะเขือเทศเชอร์รี่เหลืองหวานผลิตภัณฑ์ชาหมักคอมบูชาโซนอีเดนชั้น2จำหน่ายอาหารปรุงสำเร็จพร้อมรับประทานกว่า80รายการส่วนบีคอน2จำหน่ายไอศกรีมอะโวคาโดและไอศกรีมแบรนด์นภาและโซนบีคอน3 4จำหน่ายสินค้าโครงการส่วนพระองค์และผลิตภัณฑ์ดอยคำโซนดัซเซิลชมสินค้าหัตถกรรมชนเผ่าบุ้งหาโครงการหลวงและการสาธิตหัตถกรรมเส้นใยกัญชงแบบพื้นบ้านด้วยกี่ทอมงแบบดั้งเดิมที่หาชมได้ยากโครงการหลวงเป็นโครงการส่วนพระองค์ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมีพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี2512เพื่อส่งเสริมการปลูกพืชเมืองหนาวทดแทนการปลูกฝิ่นแก่ราษฎรชาวไทยภูเขาโดยพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาบนพื้นที่สูงต่อมาในปี2535โครงการหลวงได้เปลี่ยนสถานภาพมาเป็นมูลนิธิโครงการหลวงเพื่อดำเนินงานศึกษาวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืชปศุสัตว์ประมงการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรรวมทั้งการส่งเสริมอาชีพแก่ชุมชนบนพื้นที่สูงทำให้ราษฎรมีรายได้ที่แน่นอนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นช่วยลดการปลูกฝิ่นและการทำลายทรัพยากรธรรมชาติจากการทำไร่เลื่อนลอยซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชปณิธานที่จะทรงสืบสานรักษาและต่อยอดเพื่อให้การดำเนินงานเอื้อประโยชน์สูงสุดแก่ราษฎร